งานเข้าแอปทักษะออนหลังโดนจับตาซุ่มคบทิมพิธาลามไปเรื่องในอดีตเรียกได้ว่าตั้งแต่แอปทักษะออนพักสุขเจริญนั้นได้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงค์และต้องทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ต้องบอกเลยว่าแอปทักษะออนเนื้อหอมสุดๆมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบแถมงานก็ยังเข้ามาเพียบซึ่งในขณะนี้ถ้าหากไม่พูดถึงบุคคลนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะกระแสนั้นมาแรงจริงๆสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษแถมหลายๆคนยังเชียร์แอปทักษะออนทิมพิธาให้เป็นคู่กันเพราะเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆแถมอายุยังเท่ากันอีกด้วยล่าสุดต้องบอกเลยว่างานเข้าแอปทักษะออนหลังได้มี TikTok รายนึงได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าไม่เคยอยากขุดเรื่องใครขึ้นมาเลยนะแต่อยากจะพูดบ้างเมื่อก่อนอ้ออ่างมีแฟนเป็นตำรวจพอพานอ้ออ่างสอเสือกอไก่พอมารายการว่าปื้มอ้ออ่างก็เห็นทิ้งตำรวจที่คบมาเป็น10ปีกว่าได้คนแบบนี้ต้องนิสัยประมาณไหนหรอก็ไม่เห็นแปลกที่พอใครรู้ว่าชอบลืมก็ยืนยิ้มอย่างเดียวเป็นคนยังไงนะสามารถเล่นสื่อเก่งสัมภาษณ์ยังไงให้ทัวร์มาลงอีกฝั่งได้ตอนนี้ไม่หวังแล้วนะว่าททหารกับอ้ออ่างจะคบกันไหมเพราะมันอาจจะเป็นไปได้สำหรับคนคนนี้แต่คนปกติคงไม่ทำไม่รู้สิความสัมพันธ์ถ้าจะอะไรก็ควรชัดเจนไม่ใช่ปล่อยให้อีกฝ่ายโดนโจมตีตอนแรกบอกเพื่อนกันแน่นอนไม่มีอะไรพอสักพักผ่านไปออกรายการนั่งยิ้มยืนยิ้มบอกดีถ้าแฟนคลับจะจิ้นก็จิ้นได้เป็นสีสันแล้วทัวร์ไปลงกับผู้หญิงอีกฝ่ายนี่มันสีสันเขาหรอเขาตลกกับคุณไหมขุดกันจังอดีตคนอื่นติ่งอะลืมหูลืมตาบ้างแล้วสิ่งที่ไม่ชอบมากๆเลยนะเด็กเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยไม่ต้องมาจับโยงสอนลูกบ้างก็ดีการที่เอาเรื่องผู้ใหญ่มาพูดมันไม่งามเป็นคนของสื่อต้องหัดวางตัวให้เป็นอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดทำให้แม่ของเด็กดูรอเรือจุดๆๆ